ครับฝึกงานเทอมนี้ EP สุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้เป็นไงบ้างออฟก็คือดีใจก็ดีใจครับใจหายก็ใจหายครับเพราะว่าก็เดินทางมาถึง EP สุดท้ายตอนถ่ายก็สนุกกันมากๆแล้วก็ตอนดูก็สนุกมากๆแต่ว่าพอมาถึง EP เอ้ยจะไม่ได้เจอเพื่อนๆบ่อยๆแล้วอย่างเงี้ยครับมันก็ใจหายเหมือนกันครับการเป็นไงบ้างลูกครับก็เหมือนแบบปีครับรู้สึกใจหายเพราะว่าเรารู้สึกว่าทุกอาทิตย์เนี่ยเราก็จะได้มาส่องแฮชแท็กนะครับของแต่ละ EP ของเทรนนีอะไรเงี้ยหลังจากนี้ก็อาจจะทุกวันอาทิตย์อาจจะไม่ได้แบบว่าเห็นแล้วอะไรเงี้ยครับแต่ก็ดีใจครับที่แบบว่าทุกๆคนแบบว่าชื่นชอบอะไรเงี้ยแต่ก็ใจหายด้วยที่แบบว่าเอ้ยจบแล้ววันนี้ใช่น้องเสียครับครับผมก็รู้สึกดีใจครับดีใจไม่มีอะไรไม่มีอะไรต้องบอกก่อนว่ามันแบบทุกทัวร์อาทิตย์เราก็จะมีแบบเดอะเทรนนีมาทุกวันอาทิตย์แล้วพอมันก็คล้ายๆกันกับแบบทุกเรื่องที่เราทำแล้วเรื่องนี้เราก็แบบได้ทำงานกับรุ่นพี่ทุกๆคนแล้วก็รุ่นน้องด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเรามีความผูกพันกับซีรีส์เรื่องนี้ด้วยครับก็รู้สึกครับพี่บอยครับหนูรู้สึกว่าแบบคงเหงาหน้าดูเลยค่ะพอไม่ได้เจอพี่ๆทุกคนเพราะปกติแล้วก็จะไม่ได้แบบเจอพี่ๆทุกคนอะไรอย่างเงี้ยปกอะคะก็จริงๆรู้สึกแอบเสียดายหนูอะสมัคร X เพื่อมาติดแฮชแท็กเดอะเทนนี่เลยเออว่าเห็นผมแม่ก่อนหน้านี้หนูไม่เล่นเลยแต่เรื่องนี้หนูรู้สึกว่าการที่ทุกคนแบบรีอะไรอย่างเงี้ยมันสนุกมากแล้วก็ชอบเวลาที่เราแบบมีการรีโพสต์หรืออะไรกับเพื่อนๆรู้สึกว่ามันสนุกเหมือนแบบบางทีวันนี้เราอยู่บ้านแล้วไม่ได้เจอเพื่อนอ่ะก็ยังได้คุยกันผ่านตรงนี้เลยรู้สึกว่าเสียดายเพราะว่า EP สุดท้ายแล้วอาทิตย์หน้าเราก็ไม่มีแบบที่จะได้มาคุยกับเพื่อนผ่านตรงนี้แล้วค่ะเราให้ทางมหาลัยต่อมั้ยคะฝึกงานต่อนะคะได้เลยมั้ยคะเราถ่ายต่อได้มั้ยต่อระยะเวลาฝึกงานทําเป็นซิทคอมไม่ล่ะเธอน่าสนใจนะหวังว่าจะไปถึงนะครับหวังว่าจะไปถึงครับผมครับคุณก็รู้สึกแบบหลายความรู้สึกครับรู้สึกว่าแบบว่าเออมันเป็นซีรีส์เรื่องแรกของเรากับ GMMTV ด้วยแล้วก็รู้สึกว่าแบบดีใจที่ได้เห็นผลงานแต่ว่ามันก็ใจหายที่แบบว่ามันจะจบนะไม่ได้เจอพี่ๆแต่แบบว่าก็ยังไงอยากให้แฟนคลับทุกคนได้รับชมก็รวมๆเป็นความรู้สึกที่ดีครับผมเป็นมวลที่ดีนะดีใจค่ะที่ได้มาไม่ได้เจอพวกเราแล้วดีใจที่ไม่ได้เจอพวกเราแล้วเป็นคนอย่างนี้ก็ดีใจที่แบบว่าได้เล่นเรื่องนี้แล้วก็ไม่ต้องร้องไห้นะไม่ต้องร้องไห้นะโอเคโอเคไม่ใช่ก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้ร่วมงานกับพี่ๆทุกคนค่ะแล้วก็วันนี้ก็มาถึงตอนจบแล้วก็ใจหายนิดนึงอะนิดเดียวนิดนึงโอเคโอเคครับเพราะว่าแบบเรารู้สึกว่าเราได้ใกล้ชิดกับทุกคนมากเวลาแบบทุกคนมาช่วยกันติดแฮชแท็กช่วยกันแบบว่าปั่นแล้วก็ซีนไหนที่ทุกคนชอบก็ไปแมสต่อในแอปต่อใช่ใช่ได้ป่ะพูดได้แอปดำแอปแดงพูดเลยพูดได้ใช่เพราะมันมีซีนที่เราไม่คิดว่ามันจะเป็นมีมได้แต่ทุกคนเอาไปเล่นเป็นมีมจนแบบก็ขอบคุณมากที่แบบกระแสตอบรับมันเกินคาดมากมากเลยสำหรับเรื่องนี้ค่ะทุกอาทิตย์จะมีคนพูดถึงเด็กฝึกงานอยู่ตลอดเวลาใช่ใช่ผมชอบประโยชน์ที่สองคนนี้เขาเล่นด้วยกันนะครับที่ปูนพูดว่าอะไรนะไม่มีแฟนแล้วอะไรนะเล่นกับคนนี้ค่ะเล่นคนนี้ค่ะขอโทษไม่ดูจริงขอโทษยังไงนะมันเป็นยังไงนะซีนเนี้ยไม่ก็เป็นฟิลแบบถามวิวนี่แหละว่าเออไม่มีแฟนแล้วจะอยู่ยังไงหรือว่าแบบเออถ้าเดินข้ามถนนเดินข้ามยังไงหรือว่าแกะกุ้งเนี่ยเออแกะยังไงเพราะเราแบบมีแฟนคอยแกะให้ตลอดเนี่ยแล้ววิวตอบว่าไงนะไม่มีไงถ้าไม่มีปัญญาที่จะแกะเปลือกกุ้งก็กินมันทั้งตัวนั่นแหละนี่แหละมันห้องทุกวันนี้ก็กินทั้งตัวปะเออไม่กินครับแพ้ไอ้ลูกหนาคำถามไม่กินจำเรื่องนี้ได้ไม่กินไปเลยจริงๆเรื่องนี้มีมีมเยอะเหมือนกันเนาะมีมีประทับใจอันไหนอีกเหรอครับผมชอบตอนที่ไรอันเขาทำเสียงสองครับที่มาบอกว่าเอ้ยเขาโทรมาบอกว่าอย่างนี้ผมแค่รู้สึกว่าการไม่เคยทำในอะไรในบทบาทแบบนี้ครับก็เลยอยากให้ลองทำดูหน่อยดิอยากเห็นอยากเห็นจริงครับเนี่ยไม่ก็แค่ทำเสียงเล็กๆป่ะเช่นยังไงนะพี่เจนครับเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยพอเวลาเราฟังในเสียงครับมันรู้สึกจะกระจี้จริงๆมันรู้สึกว่าเออกันยังขำตัวเองไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ของกันใช่เห็นฟังพี่หอยเองก็มีเนาะที่พูดว่าอะไรนะเวลาของเรามันเวลาอะไรพี่เวลาของเรามันไม่เท่า
ฮะนึกอยู่ครับนึกอยู่ตื่นก่อนลูกก็คือตอนที่มีฉากระหว่างใช่ไหมตอนใช่ใช่ใช่เหมือนมันเป็นเวลาที่แบบแป๊บเดียวแบบอ๋อนี่เคลียร์กันใช่แป๊บเดียวแป๊บเดียวกับมาคุณไม่ที่เธอจะมันเลิกกันในห้องตอนที่เคลียร์ในห้องคอมใช่ใช่อ๋อเคลียร์กับเขาในห้องคอมใช่ครับไม่ใช่เคลียร์กับพี่คุยเคลียร์กับพี่เคลียร์กับพี่ยังนึกไม่ออกยังนึกไม่ออกไม่มันเป็นซีนที่เราอยู่ในห้องแล้วแบบเคลียร์กันว่าแบบเอ้ยเวลาของเต้กับของบะหมี่เนี่ยมันไม่ตรงกันเพราะว่าเต้มันก็เอาเวลาไปใช้กับการทำงานอยู่ในห้องค่อนข้างเยอะแต่ว่าบะหมี่เขาก็แบบอยากจะดูแลแหละหนูว่าดีได้แล้วแต่ยังจะได้ถามว่าอะไรนะครับถ้าคุณเอาทีมซัพพอร์ตฟรีนะครับผมเป็นไงบ้างก็ดีครับผมแบบว่าได้ลองเล่นในแบบบทบาทที่อาจจะมีแบบว่าพาร์ทใหม่ๆเกี่ยวกับพาร์ทแบบมิตรภาพอะไรเงี้ยที่แบบว่าบางทีเราซัพพอร์ตเพื่อนจนเราไม่ได้แคร์ความรู้สึกของบะหมี่อะไรเงี้ยที่พลอยเล่นเป็นแบบเขาเจออะไรมาบ้างทำไมเขาถึงทำอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบว่ามันก็จะมีทีมที่แบบว่าทั้งโปรเทคป่าแล้วก็ด่าป่านะครับอะไรเงี้ยแบบทำไมแบบไปทำอย่างนั้นแบบว่าเป็นความสัมพันธ์ของเขาก็ควรปล่อยไปเรื่องเขาไม่ต้องไปแบบว่ายุ่งเรื่องชาวบ้านมากไปผมแบบว่ามีคิวซีอยู่แล้วครับผมแล้วน้องฝึกงานแต่ละคนได้อะไรจากซีรีส์เรื่องนี้บ้างพอได้ลองเป็นน้องฝึกงานครับมีการครับก็จริงๆเราจริงๆไรอันเนี่ยเป็นคนที่ไม่รู้อะไรมาตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยแล้วก็เข้ามาฝึกงานที่ไม่ได้ตรงสายด้วยกันก็ว่ามันได้เห็นอะไรหลายอย่างในงานโปรดักชันแล้วก็ได้เติบโตไปพร้อมๆกับทุกคนด้วยเพราะว่าเหมือนตอนแรกช่วงแรกๆที่เข้ามาเนี่ยเราก็ไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรทำอะไรศัพท์เทคนิคอะไรต่างๆก็ยังไม่รู้แต่วันนี้ถ้าทุกคนได้ดูอ่ะเดี๋ยวมันจะมีแบบเหมือนเขาก็จะมาอันนี้พูดได้ปะมันด้วยนะก็เหมือนจะมันจะจบด้วยกันแบบว่าเดี๋ยวเขาก็จะมาสรุปว่าอยู่ที่นี่มันได้อะไรมันมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับใช่พี่สี่ได้อะไรมาบ้างอยากเพื่อนไหนของผมอย่างแรกเลยได้พี่ชายแล้วก็ครอบครัวมาก่อนแล้วก็แบบคือรู้สึกว่ามันเป็นทีมนักแสดงที่เราเอนจอยในการแบบไปกองแล้วก็อย่างที่สองคือเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเต้ค่อนข้างมากเรื่องการใช้เวลาแบบกับคนที่เรารักมันบางทีเวลามันผ่านไปแล้วแบบมันถ้าเราไม่ได้ทำให้เขาแบบเต็มที่มันก็อาจจะมาเสียใจทีหลังใช่ครับน้องวิวคะลูกอ๋อได้อะไรจากนี้บ้างก็ได้เรียนรู้จากตัวละครพายละกันพายเป็นตัวละครที่เขาเรียกว่าอะไรเหมือนคิดว่าตัวเองเป็นน้ำเต็มแก้วเป็นแบบฉันเก่งสุดฉันดีที่สุดฉันจะต้องทำให้งานทุกงานฉันออกมาสมบูรณ์และต้องแบบเป็นที่ยอมรับของทุกคนแต่ว่าตัวละครภายก็ทำให้รู้ว่าจริงๆมันมีอีกหลายอย่างแล้วยิ่งเราอยู่ในการทำงานเบื้องหลังเราต้องทำงานเป็นทีมไม่ใช่ทำงานคนเดียวใช่ก็เหมือนแบบทำให้ภายค่อยๆลดอีโก้ของตัวเองลงมาเรื่อยๆจนเติบโตขึ้นไปในทิศทางที่ดีค่ะบะหมี่ของตัวบะหมี่คืออย่างแรกที่ได้มาเลยคือมิตรภาพค่ะที่มากกว่าแค่มากับแฟนก็ได้เพื่อนเพิ่มหลายๆคนค่ะแล้วก็ทำให้รู้ว่าจริงๆแล้วการทำงานนะคะมันมีอะไรมากกว่าที่ทุกคนคิดมีรายละเอียดดีเทลอะไรหลายๆอย่างอะค่ะก็จริงๆการเป็นบะหมี่มาทำให้หนูเปิดโลกนะแต่ว่าโลกไหนมั้งโลกกูสามารถกดกอให้มึงพูดเร็วขึ้นได้ป่ะมันเหมือนสูตรสุดเจ๋งมากโทษทีโอ้โห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 โอ้โดีแค่ไหนก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะรักเราเสมอไปโอ้โหแค่นี้เลยคุณโปรดิวเซอร์คุณออฟครับยังไงครับคุณผมก็โตไปกับน้องๆเขาแหละครับผมก็อาจจะคิดว่าบางทีเราโตแล้วเราทำงานมาเยอะแล้วเราอาจจะเก่งแล้ววิธีการสอนเราอาจจะ
สอนผิดวิธีก็ได้หรือว่าถูกวิธีอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันก็ต้องให้ประสบการณ์สิ่งที่เราเห็นตรงหน้าอะไรเงี้ยเป็นตัวตัดสินอะไรเงี้ยครับมันก็ทำให้เรามาปรับใช้กับชีวิตจริงได้ครับบางทีเราคิดว่าเราทำงานมาเยอะประสบการณ์เราเยอะแต่บางทีเราเจอน้องใหม่ที่แบบเพิ่งทำงานเขาอาจจะทำได้ดีกว่าเราเราก็ต้องยอมรับตรงนั้นครับอืมจริงมันมีอีกหนึ่งอย่างที่แบบในโซเชียลพูดกันทั้งคู่ปุ๊กกับปุ๊กกับน้องวิภาจูดี้จูดี้กับบะหมี่ใช่ไหมคะก็เห็นที่มันส่งที่มันส่งแต่ต้องขอบคุณทีมด้วยที่แบบทำภาพแล้วก็บทออกมาดีมากเลยทำให้ตัวจูดี้กับบะหมี่ในเรื่องอ่ะคนเขาจะอินกันเยอะมากค่ะมีหลายคนถามว่าจะมีโอกาสแบบวิต้องฝากผู้ใหญ่แล้วชอบเสียงฝากต้องฝากผู้ใหญ่ต้องแบบไปกดกระดิ่งให้พี่หาหรือเปล่าคะจะเป็นซิทคอมที่น่าสนใจมากไม่ได้เป็นจริงจริงๆอยากมีซิทคอมจริงๆผมชอบแคสของเรื่องนี้มากๆครับแบบเจอทุกคนแล้วมีความสุขมากเวลาแบบไปกองไปทำงานเงี้ยไม่ได้คิดถึงงานเลยครับคิดถึงแต่ตอนกลางวันครับว่าเราจะมานั่งคุยเรื่องอะไรกันในวันนี้อะไรเงี้ยครับมันโคตรสนุกเลยใช่ครับอะไรนะครับถ้าผมรวยจะสวยดูไม่ได้ยังไม่มีตังค์ให้พี่ถาพิจารณาดีกว่าตอนพี่ถาตอนพี่ถาใช่ใช่ฟิตคอมหน่อยขอร้องล่ะนะครับอาจจะเป็นเรื่องแรกแล้วเรื่องเดียวเอ้ยไม่ใช่อาจจะเป็นเรื่องแรกแล้วผมรู้สึกว่ามันไปได้มันมีบทบาทให้ไปได้มันมีการแบบพัฒนาตัวละครได้ครับงั้นแสดงว่าเราก็มีความผูกพันกับตัวละครนี้พอสมควรครับใช่ครับคือตั้งแต่ตอนอ่านบทแล้วครับผมรู้สึกว่าแคสทุกคนน่ะมีความเป็นตัวละครนั้นอยู่ในทุกๆตัวเลยอะไรเงี้ยซึ่งปูนอ่ะผมว่าเหมาะมากๆกับการที่จะเป็นป่านึกออกมั้ยครับมันแบบความเจ้นแลนของมันความแบบความอยากรู้อยากอะไรพูดไม่หยุดของมันอะไรเงี้ยอันนี้ผมชมนะอันนี้ผมชมนะฮะก็รู้สึกเงียบๆนะก็เราก็ลองเรียบร้อยดูบ้างอะไรเงี้ยครับเรียบร้อยนะก็เรียบร้อยนะนั่นแหละครับมันก็เป็นแบบว่าทําให้เรารู้สึกว่าเราผูกพันกับกองนี้มากๆเลยมันมาถึงวันนี้ตอนจบแล้วมีอะไรอยากขอบคุณแฟนๆที่อยู่กับเรามาตลอดระยะเวลาครับขอบคุณโอเคครับครับก็จริงๆขอบคุณแฟนๆทุกๆคนเลยนะครับในแบบว่าในเทรนนีอะไรเงี้ยครับแล้วก็คนที่แบบว่าเพิ่งมาได้ดูเรื่องนี้ด้วยอะไรเงี้ยครับเพราะที่จริงทุกคนเป็นคนสําคัญมากๆที่คอยแบบว่าสนับสนุนแล้วก็คอยแบบว่าแชร์เรื่องราวต่างๆให้คนได้แบบว่าได้รู้ว่าเรื่องนี้แบบว่าสนุกน่าติดตามอะไรเงี้ยครับกันก็ดีใจมากๆที่มีทุกคนคอยสนับสนุนพวกเรานะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวก็มาดูตอนจบพร้อมกันอืมครับก็โอเคขอคือเรื่องนี้ครับมันไม่ได้มีแบบด้านแค่โรแมนติกอย่างเดียวมันจะมีการพัฒนาของตัวละครพัฒนาเรื่องความสัมพันธ์อะไรเงี้ยครับมันเลยทําให้ทุกอย่างมันกลมมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยซีเรื่องนี้มันดีจังเลยมันแบบมีความสุขจังเลยที่ได้ดูแล้วมีความสุขทุกครั้งที่เข้าไปใน X แล้วทุกคนแบบชื่นชอบอย่างเงี้ยครับมันเลยทําให้เรามีความสุขมากกับการที่เราได้ทํางานตรงนี้แล้วก็ฝากด้วยครับสําหรับ Final EP ผมรู้สึกว่ามันน่าจะจบแบบอิ่มพอดีแล้วหวังว่าซีคอมครับขอบคุณครับก็อยากจะขอบคุณแฟนๆแบบของ The Trainee ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับแบบทุกๆคนเลยที่คอยเป็นกําลังใจแล้วก็คอยซัพพอร์ตซึ่งผมรู้สึกว่าซีรีส์นี้มันก็เป็นซีรีส์น้ําดีเรื่องนึงแล้วก็เป็นคือสําหรับคนที่ทํางานเนี่ยเค้าก็จะเข้าใจได้ง่ายก็เลยอยากฝากแบบใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับที่ดูอยู่ตอนนี้ก็ฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะครับ The Trainee ฝึกงานเทอมนี้รักพี่ได้ไหมสามารถไปย้อนดูได้นะครับใช่ครับใช่ครับไม่ว่าคุณจะเคยนี่สวยมาแล้วมาแล้วอ๋อผมอ๋อถือว่ามันโล่งๆแบบขยับขยับมาแล้วมาแล้วครับก็อ๋อปูนมาปูนมาเลยนะเลยนะครับวิมุมนี้เสียวแปลกๆครับก็โอเคครับต่อไม่ว่าคุณจะเคยฝึกงานหรือไม่นะครับผมหรือว่าคุณจะไม่เคยฝึกงานนะครับผมซีรีส์เรื่องนี้จะให้อะไรหลายๆอย่างกับคุณแน่นอนครับผมแล้วผมก็เชื่อว่าทุกคนนะครับผมจะนึกย้อนกลับไปถึงเวลาเหล่านั้นแล้วก็เป็นซีรีส์ Coming of Age ที่ดีนะครับผมฝากรับชมนะครับกับ The Trainee ฝึกงานทางนี้รักพี่ได้ไหมครับ